เราวาดการ์ตูนลงในโปรไฟล์ของตัวเองแล้วมันถูกใจคนดูเยอะเพื่อนแชร์ต่อทุกคนก็แอดลงมาเป็นพันเลยตับๆๆๆแล้วไม่เอาอย่ามายุ่งกับชีวิตฉันการแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อล็อกผลอะไรเงี้ยเจอรี่แมนเดอริ่งเงี้ยคนไทยไม่เข้าใจทำไงดีก็ทำเป็นวิดีโอหมาแล้ววาดแต่ละคนออกมาให้แบบคนนี้เป็นหมาพุดเดิลคนนี้เป็นหมาดับเบิ้ลแมนอะไรเงี้ยแบ่งเขตใหม่แล้วทำเป็นกราฟิกที่เข้าใจง่ายเพราะว่าคนดูไม่ได้โง่ว่าแบบทุกอย่างเป็นฟรีอย่างเงี้ยคนดูรู้ว่าเรามีคอสในการทำใช่ไหมดังนั้นตอนจบเราจะขายดังแค่ไหนก็ได้เงื่อนไขมันมีอยู่แค่อย่างเดียวคือวิดีโอต้องทำให้เขาพอใจตอนนั้นผมเป็นฟรีแลนซ์ก็ทำงานกราฟิกครับแต่ก็เพราะว่าเคยมีประสบการณ์ทำบทมาก่อนสมัยเป็นนักศึกษาทำละครแล้วอยู่ฝ่ายบทก็เลยเคยชินก็เลยอาจจะมีส่วนเข้าไปแบบพวกทำบทซิทคอมทำบทละครเวทีอะไรเงี้ยครับจริงๆทั้งหมดก็เป็นทักษะที่หลุดท้ายรวมๆมาก็มาเป็นอีนวลเนี่ยแหละเพราะว่าผมว่าครึ่งนึงของนวลเป็นงานบทสนใจการ์ตูนเนี่ยแหละแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในญี่ปุ่นอะการหาเลี้ยงชีพด้วยการ์ตูน 100% เลยมันจะต้องเป็นตัวจริงในประเทศนี้อันดับหนึ่งเท่านั้นอะถึงจะอยู่ได้ถูกปะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าแน่ขนาดนั้น เราเป็นนักวาดการ์ตูนมาก่อนอะเหมือนเราจะเรียกตัวเองเป็นนักวาดก็ไม่ได้เพราะไม่ได้ตังค์จากสิ่งนี้ใช่ไหมแต่ก่อนตอนนั้นนะมันไม่มีคำว่าอินฟลูเอนเซอร์อยู่อ่ะคือถ้าเกิดจะทำมาหากินจากคนจำหน้าได้ก็ต้องเป็นดาราอย่างเงี้ยแล้วแบบโน้เราไม่ได้อยากเป็นดาราแต่ว่าเรามีความเห็นกับเรื่องนี้นะเราอยากแซวเรื่องนี้นะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรื่องนี้ไม่มีคนพูดเลยเราอยากจะออกมาพูดอะไรเงี้ยไอ้คนจำหมาเราได้แล้วนี่เราก็อ่ะงั้นก็ให้อีนี่พูดเลยละกันเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีคอนเซปต์บางอย่างที่แบบถ้าเกิดจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนเช่นการแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อล็อกผลอะไรเงี้ยเจอรี่แมนเดอริ่งเงี้ยคนไทยไม่เข้าใจทำไงดีก็ทำเป็นวิดีโอหมาแล้ววาดแต่ละคนออกมาให้แบบคนนี้เป็นหมาพุดเดิลคนนี้เป็นหมาดับเบิ้ลแมนอะไรเงี้ยแบ่งเขตใหม่แล้วทำเป็นกราฟิกที่เข้าใจง่ายแล้วก็คนก็ได้ใช้เยอะการเลือกตั้งครั้งแรกหมาทุกตัวไปใช้สิทธิ์ผลออกมาว่าผู้แทนพรรคคอกกี้ชนะไป2เขตพุดเดิล2เขตอีกเขตเป็นของดับเบิ้ลแมนทุกคนแฮปปี้แรกเริ่มเดิมทีเลยใช่ไหมไม่เลยเพราะไม่รู้ว่ามันหารายได้ได้มันเป็นความสนุกมากกว่าเราวาดการ์ตูนลงในโปรไฟล์ของตัวเองแล้วมันถูกใจคนดูเยอะเพื่อนแชร์ต่อทุกคนก็แอดลงมาเป็นพันเลยตับๆๆๆแล้วไม่เอาอย่ามายุ่งกับชีวิตฉันแล้วก็เอาไปลงในมันมีเพจที่แต่ก่อนตั้งไว้เป็นพอร์ตโฟลิโอสวยๆจริงๆผมว่ารูปสวยนะไม่ใช่อีหมาเนี่ย แล้วก็กลายเป็นว่าหลังจากนั้นไม่ว่าเราเอาอะไรไปลงคนก็ไม่อยากดูรูปที่เราลงสวยๆอีกเลยจะเอาหมานวลอยู่ไหนเอานวลมาลงเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยเปิดเพจชื่อนวลอยากดูใช่ไหมได้ก็ไปลงที่เพจนี้เท่านั้นพอมารู้ว่ามันเป็นอาชีพได้นะเอ้ยตอนนั้นมัน Facebook ยังไม่มีวิดีโอเลยครับหลังจากนั้นเราเริ่มรู้สึกว่าทำการ์ตูนเป็นหน้ามันมีขีดจำกัดของมันอยู่อะมันจะแซวอะไรจะใส่เสียงจะใส่ซับไตเติ้ลอะไรมันได้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะใช้อุปกรณ์ในการเล่าเรื่องมากกว่านี้ก็ศึกษาวิธีทำแอนิเมชันแล้วก็ลองทำออกมาดูครับเรารู้สึกว่าการพูดเรื่องที่คนอื่นใช้เวลา5นาทีแล้วเราพูดให้เข้าใจได้ในประโยคเดียวนะมันเท่ wow. มันเจ๋งมันเป็นสกิลที่มีประโยชน์อะมันเป็นสกิลที่อนุญาตให้เราเล่าเรื่องที่ซับซ้อนกว่านี้ได้ด้วยผมก็แบบโอเคถ้าเกิดเราอยากจะเอาคนดูเรามาถึงแบบจุด A ไปจุด B เงี้ยเราต้องผ่านแบบ A-dat.มีแดดแบบอีกเยอะมากเลยเรายิ่งใช้เวลาตรงนี้กับมันน้อยเท่าไหร่ยิ่งมีประโยชน์บางทีคนไม่ได้ต้องเข้าใจเรื่องนั้นด้วยซ้ำแค่คิดว่ามันไม่น่ากลัวเพื่อที่จะผ่านมันไปให้ได้อะไรเงี้ยแล้วเรามีทูอะไรในการที่ทำให้คนดูรู้สึกว่าเราสามารถฟังอันนี้พูดเรื่องการนับคะแนนได้อยู่แบบ3นาที5นาทีโดยแบบไม่รู้สึกว่าเรียนหนังสืออยู่ผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ได้จากการดูหนังเยอะๆหรืออ่านการ์ตูนเยอะๆการ์ตูนสืบสวนสอบสวนเนี้ยมันทำยังไงเราถึงแบบนั่งอ่านรายละเอียดว่าคนตายกี่โมงแล้วทำไมเราถึงแบบจำได้ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเราเป็นแค่คนทำวิดีโออะซึ่งนั่นเป็นอาชีพที่ผมมองว่าเจ๋งนะผมถึงเลือกทำเพราะว่ามันอิมแพคคนได้เยอะอย่างทุกวันเนี้ยเราเป็นเราทุกวันนี้ได้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตัวตนที่แบบสูงส่งอะไรแต่มันเป็นตัวตนที่เรารู้สึกว่ามันโอเคอะสร้างประโยชน์ให้คนอื่นได้บ้างเพราะวิดีโอออนไลน์เลยนะผมดู YouTube ตั้งแต่ยุคตั้งไข่ของมันอะแบบ2008 2009 YouTube ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็มาจนถึงทุกวันนี้เรามองว่าสิ่งประกอบสร้างที่เป็นเราได้จากการศึกษาในระบบน้อยมากดังนั้นถ้าเกิดว่าสิ่งที่มีอยู่ในอีโคซิสเต็มของคอนเทนต์ในเมืองไทยมันมีสิ่งที่เราได้เคยดูในอดีตมาเนี่ยจนถึงทุกวันที่ผ่านมาเกือบ20ปียังไม่มีเลยเราเป็นคนหนึ่งที่ทำได้นะทำดีกว่าไหนๆมีโอกาสแล้วไหนๆคนอยากดูหมาเราอะเราหมาเอามาพูดเรื่องพวกนี้ดีกว่ามนุษย์เดียวอาวุโสนั้นอาศัยอยู่ในโลกที่ฉันต้องได้ทุกอย่างเป็นคนแรกยกเว้นเวลาถูกถามหาความรับผิดชอบถึงจะให้คนอื่นรับหน้าเสือให้เราไม่เคยเขินเลยกับการแบบโลโก้สินค้าเจ้านี้ซัพพอร์ตแบบซัพพอร์ตเราในตอนนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอายตราบใดที่คอนเทนต์ของเราอ่ะมันตอบโจทย์ความต้องการคนดูรู้สึกแซทิสฟายไปแล้วอ่ะตอนจบจะขายจงแจ้งแค่ไหนไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คนดูรังเกียจเราหรือคอนเทนต์เพราะว่ามันมีหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ะอย่างคอมเมนต์ที่จะชอบมาบอกว่าแบบอยากให้สปอนเซอร์บ่อยๆเยอะๆจะได้ดูนวลเพราะว่าคนดูไม่ได้โง่ว่าแบบทุกอย่างเป็นฟรีอย่างเงี้ยคนดูรู้ว่าเรามีคอสในการทำใช่ไหมดังนั้นตอนจบเราจะขายดังแค่ไหนก็ได้เงื่อนไขมันมีอยู่แค่อย่างเดียวคือวิดีโอต้องทำให้เขาพอใจเขาบอกหมามันจะเหมือนเจ้าของใช่ไหมนวลตัวจริงเป็นหมาจรจัดที่เก็บมาเลี้ยงมีนวลกับเสือมาพร้อมกันเป็นหมาโสมๆตัวหนึ่งอ่ะไม่ได้ขึ้นกล้องอ่ะไม่น่ารักด้วยพฤติกรรมค่อนข้างเอาแต่ใจพูดๆไปก็เริ่มรู้สึกว่าคล้ายตัวเองมันก็จะทนๆถึกๆหน่อยก็เป็นหมาทั่วไปเราเลี้ยงสัตว์แบบที่มันเป็นสัตว์เรารักหมาแบบที่มันเป็นหมาเราไม่เคยเอ็กซ์เพคว่าแบบมานี่เร็วนั่งขอมือหรือว่าแบบทำอย่างนี้แล้วมันจะมาซุกแล้วเป็นคอนเทนต์ให้เราลงเลย เราชอบที่มันกินนอนอย่างนั้นแหละของมันแล้วก็แฮปปี้อยู่แบบของมันไป